สวัสดีพี่ประภาสและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเบิร์ดครับเพื่อนเพื่อนด้วยครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่เพจลงทุนด้วยกล้วยเพราะการลงทุนเป็นเรื่องง่ายเป้าหมายคือการเกษียณนะครับวันนี้เอพิโซดที่98นะครับผมกับพี่ประภาสอยู่ในเอพิโซดชื่อตอนว่าสูตรลับผ่อนบ้านหมดเร็วนะครับซึ่ง EP นี้ก็นำเสนอโดยพี่ประภาสเองนะครับที่จะมาแชร์เคล็ดลับนะในการผ่อนบ้านให้หมดเร็ววันนี้เราพักเรื่องหุ้นนะในช่วงที่ตลาดหุ้นเริ่มหาหุ้นถูกยากขึ้นนะครับวันนี้เอาเงินลองดูกับหนี้ที่มีรอบๆตัวเนี่ยวันนี้ลองมาดูหนี้บ้านกันสิว่าทำยังไงเราถึงจะผ่อนได้หมดเร็วขึ้นนะอันนี้คือมันยังไงพี่มันเป็นทฤษฎีที่พี่อ่านมาหรือว่าเป็นอะไรที่พี่ลองแล้วค้นพบด้วยตัวเองหรือว่ายังไงฮะคืออย่างนี้เบิร์ดจริงๆก็ต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าแน่นอนพี่เชื่อว่านักลงทุนเนี่ยนะเบิร์ดส่วนใหญ่แล้วกันนะใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะครับพี่เชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องผ่านการกู้ซื้อบ้านมาแล้วแทบทุกคนนี่คือประเด็นแรกนะที่น่าสนใจนะคือดังนั้นเนี่ยพี่เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญปัจจัยนึงนะเบิร์ดนะที่เราจะสามารถต้องมาดูแลมันนะครับว่าเอ๊ะบริหารมันอะจัดการมันอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์ก็ดีใช่ไหมเป็นการรีไฟแนนซ์ก็ดีเป็นการโปรแกรมโปะบ้านก็ดีโปะคอนโดก็ดีหรือบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีการเรียกว่า diversify port เบิร์ดคือไม่ได้ลงทุนหุ้นอย่างเดียวนี่ออกไหมบางคนก็อาจจะมีการลงทุนในเรื่องของซื้อคอนโดปล่อยเช่าลงทุนซื้อขายก็ว่ากันไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าก็อยากทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการทำให้เพื่อนๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้สามารถที่จะคำนวณได้ด้วยตัวเองเบิร์ดคำนวณด้วยตัวเองนะครับว่า เอ๊ะเราเนี่ยจะโปะเท่าไหร่ดีนะแล้วหนี้เนี่ยนะมันจะหมดเร็วแค่ไหนประมาณแบบเนี้ยนี่ออกไหมประมาณแบบนี้นะครับก็คือนี่คือจุดประสงค์หลักที่อยากทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะเพราะว่า คิดว่าอย่างที่บอกว่าพี่คิดว่าคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับไม่บางทีก็อาจจะไม่ได้พัวพันอยู่แค่เรื่องลงทุนในหุ้นอย่างเดียวอ่ะนะมันก็ต้องแบบมีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าต้องซื้อบ้านด้วยไงต้องผ่อนอีกบางทีก็ซื้อคอนโดให้เช่าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่สำคัญแล้วก็เราควรจะต้องรู้จักมันแล้วก็เข้าใจมันไปอย่างดีนะนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยพี่เองก็เคยได้ยินเลยได้ยินจากที่อื่นเลยจะจำไม่ได้ละนานมากละหลายสิบปีแล้วนะครับว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยนะถ้าเรานะโปะมันสักเล็กน้อยโปะมันนิดหน่อยพอนะคือแทนที่จะโปะแบบเป็นก้อนๆก็ใหญ่ใช่ครับไม่ใช่เทคนิคนี้คือผ่อนเร็วขึ้นนะผ่อนเร็วขึ้นนะหมายว่าผ่อนมากขึ้นอีกหน่อยนึงเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยต้องผ่อนบ้านเดือนละ10,000 บาทสมมตินะเดือนละ10,000 บาทนะครับแล้วเราเนี่ยนะเพิ่มไปอีกสัก 10% เป็น 11,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะที่เคยได้ยินมานะครับแล้วเรานะจะผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นมากเลยนะนี่คือสิ่งที่ได้ยินมาตลอดนะครับว่าพี่ก็เลยคิดว่านี่มันเป็นแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้างนึกออกไหมมันเป็นแค่คำแบบเก่าลอยๆออกมาอะไรเงี้ยส่วนตัวก็เลยแบบพยายามไฟเอาหาคำตอบอะครับเบิร์ดว่าเอ๊ะแล้วมันจะคำนวณได้จริงๆได้ยังไงบ้างสุดท้ายก็เลยไปเจอสูตรใน Excel นะครับทุกสูตรเนี่ยก็สามารถคำนวณเองได้หมดเลยกลับไปกลับมาได้หมดเลยว่าจะผ่อนกี่ปีต้องโปะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเบิร์ดได้ออกไหมประมาณนี้นะเดี๋ยวก็เลยเป็นขึ้นมาเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูสูตร Excel ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ลงทุนกล้วยๆแล้วก็แฟนเพจด้วยนะครับอ่ะโอเคเอาเลยไหมพี่แชร์สกรีนเอาเลยดีกว่าไหมนะครับก็เดี๋ยวจะแชร์หน้าจอ Excel กันหน่อยนะครับแชร์แล้วฮะจะยังโอเคนะครับก็ลองทำตามได้เลยนะใช่ถูกต้องนะลองทำตามได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยนะครับมาดูกันก่อนว่าสูตรเนี่ยหรือฟอร์มูลาเนี่ยครับใน Excel เนี่ยมันมีสูตรไหนบ้างที่เราจะใช้กันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะขยายความให้นะครับว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันทำอะไรบ้างนะครับสูตรแรกนะเขาเรียกว่าสูตรเรทสูตรเรทนะสูตรเรทเนี่ยมีไว้ทำอะไรนะฮะสูตรเรทเนี่ยนะเดี๋ยวก่อน นะมีไว้ทำอะไรนะครับมีไว้ทำอะไรมีไว้ทำอะไรนะครับก็สูตรเรทเนี่ยเอาไว้คำนวณ นะครับอัตราดอกเบี้ยสูตรเรทเนี่ยนะฮะเอาไว้คำนวณอัตราดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวจะทำสูตรให้ดูอีกทีนึงนะฮะต่อมาสูตรต่อมานะฮะคือสูตร N per เดี๋ยวนะ N N per เนี่ย N per คือเอาไว้คำนวณจำนวน
ปีนะจำนวนปีนะจำนวนปีที่ผ่อนนะครับสูตรต่อมา PMT PMT นะคือค่างวดรายปีค่างวดรายปีนะรายปีนะถ้าอยากรู้รายเดือนก็ไม่ยากนะหาร12ก็รู้แล้วเป็นรายเดือนแล้วนะครับแล้วก็อะไรอีก อะไรอีกนะเดี๋ยวนึกก่อนก็หมดแล้วนะมี3สูตรนะมี3สูตรนะครับทีนี้ใน3สูตรนี้นะครับมันจะต้องมีตัวแปรเพิ่มเติมอีก2ตัวนะตัวแปรนะพี่เขียนว่าตัวแปรแล้วกันนะตัวแปรเพิ่มเติมนะครับตัวแปรตัวแปรตัวแปรเพิ่มเติมอีก2ตัวนะครับตัวนึงเค้าเรียกคือ PV นะครับคือเงินต้นเช่นเราผ่อนเท่าไหร่ไม่ใช่เงินต้นที่เรากู้ตอนแรกอ่ะเงินต้นที่เงินต้นที่กู้ตอนแรกนะเช่นซื้อบ้าน5ล้าน10ล้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือเงินต้นที่กู้นะต่อมา FV นะมีตัวแปร FV ด้วยนะ FV คือเงินเรียกว่าอะไรเงินต้นปลายทางนะซึ่งในที่นี้ไม่ต้องซีเรียสนะมันต้องเหลือ0เพราะเราต้องผ่อนมันให้หมดจริงมั้ยครับเราต้องการผ่อนมันให้หมดอยู่แล้วดังนั้น FV จะเป็น0เสมอนะครับ FV จะเป็น0เสมอนะครับอ่ะโอเคนะครับมีแค่นี้นะสูตรมีแค่3ตัวนะครับแล้วก็ตัวแปรมีเพิ่มอีกแค่2ตัวเท่านั้นคือ PV กับ FV นะ PV มันย่อมจาก present value นะครับ FV ย่อมมาจาก future value นะ present value ก็คือว่า เงินกู้อ่ะตอนนี้มันมีเงินกู้อยู่เท่าไหร่เช่นกู้อยู่2ล้าน3ล้านก็ว่ากันไปนะครับอ่ะ ทีนี้เราจะลองเริ่มมาคำนวณกันดูนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเรทเนี่ย ตัวเรทเนี่ยนะมันคำนวณอัตราดอกเบี้ยใช่มั้ยฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวมันจะเป็นเวลาที่เรากู้บ้านเนี่ยนะเบิร์ดสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้นะฮะคือว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับแน่นอนว่าเราก็จะพยายามเปรียบเทียบกันใช่ไหมในแต่ละแบงค์ใช่ไหมว่าเอ๊ะแต่ละแบงค์เนี่ยมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องสิ่งที่นักลงทุนควรต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยผ่อนบ้านกับผ่อนรถนะครับคำถามคือตัวเลขเนี่ยนะมันจะแตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะนะซึ่งผ่อนรถเนี่ยนะมันจะมีเรทที่เรียกว่าฟิกเรทfix rate นะก็คือแปลว่าเป็นดอกเบี้ยรอยเอ้ยดอกเบี้ยคงที่เราจะผ่อน3ปี5ปีไม่รู้แต่ดอกเบี้ยนั้นจะคงที่หมดนั่นแปลว่าตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อรถเราผ่อนรถดอกเบี้ยนั้นถูกคำนวณด้วยเงินทั้งก้อนฟังดีๆนะด้วยเงินทั้งก้อนนะฮะหักดาวออกไปแล้วนะด้วยเงินทั้งก้อนคูณ5ปีไปแล้วเรียบร้อยดังนั้นการโปะหนี้รถเนี่ยมักไม่ช่วยลดดอกเบี้ยโปะหนี้รถเนี่ยมักไม่ช่วยลดดอกเบี้ยนะครับดังนั้นวิธีการผ่อนรถที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดคือเลือกจำนวนปีน้อยที่สุดเท่าที่เราจะไหวตั้งแต่ตอนแรกเลือกจำนวนปีน้อยที่สุดเท่าที่เราจะไหวอันนี้คือใช่เพราะมันคูณจำนวนปีไงเบิร์ดยกตัวอย่างเช่นสมมติเฉยนะสมมติว่าดอกเบี้ยรถเนี่ยปีละสักเท่าไหร่ดีอะ 10% สมมติเฉยนะสมมตินะสมมติปีละ 10% สมมติเรากู้ซื้อเท่าไหร่ดีอะสมมติล้านหนึ่งแล้วกันนะสมมติวงเงินที่เราจะกู้เนี่ยคือล้านหนึ่งในการซื้อรถนะในการซื้อรถนะ1ล้านบาทมันจะเอา 10% เนี่ยคูณ1ล้านก็คือปีละ 100,000 แล้วกี่ปีล่ะถ้าเรา5ปีดอกเบี้ยทั้งหมดคือ 500,000 เนี่ยเหรอมั้ยเยอะมากไงถ้า4ปีก็เหลือ 400,000 ถ้า4ปีอะไรนะถ้า4ปีก็เหลือ 400,000 ใช่3ปีก็เหลือ 300,000 อย่างนี้เลยประหยัดไปตั้ง 100,000แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้จะรู้สึกว่ามันสบายกว่ามันเบากระเป๋ากว่าถ้าดูแบบไอ้ตัวเงินที่เราต้องผ่อนใช่ไหมใช่เบอร์แต่ว่ามันคิดไม่เหมือนกันมันคิดไม่เหมือนบ้านคืออันนี้มันคนละคอนเซ็ปต์กันเลยรถเนี่ยต้องเลือกจำนวนปีน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ครับประมาณนี้นะครับส่วนบ้านเนี่ยอีกเรื่องนึงบ้านเนี่ยนะเวลาผ่อนเนี่ยต้องผ่อนให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้คอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมนะเพราะว่าบ้านเนี่ยตัวดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอัตราลอยตัวเป็นอัตราลอยตัวดังนั้นเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับของบ้านนะครับคือลดต้นลดดอกลดต้นลดดอกนะคำนี้มันสำคัญมากมันแปลว่ายิ่งเรานะครับผ่อนเงินต้นเนี่ยให้น้อยลงไปเนี่ยดอกเบี้ยในอนาคตเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆตามเงินต้นที่ลดลงไปนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทำไมนะครับไอตัวนี่บ้านเนี่ยเราจึงควรทำสัญญากู้นะครับให้ยาวที่สุดเท่าที่ยาวได้30ปี35ปีอะไรแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการโปะเพิ่มเอาโอเคไหม
เทคนิคการโปะเพิ่มเอาเพราะการโปะเพิ่มเนี่ยครับเงินเนี่ยเงินเนี่ยนะมันเงินที่เราโปะเพิ่มไปเนี่ยมันจะไปลดต้นทันทีเลยไม่มีดอกเบี้ยจะทำให้เงินต้นลดเร็วขึ้นนึกออกไหมสุดท้ายก็เลยทำให้เราเนี่ยผ่อนบ้านเนี่ยหมดเร็วขึ้นมากนั่นเองนะครับไอ้เรื่องเนี้ยผมก็แปลกใจกับตัวเองว่าทำไมหลายปีก่อนสมัยแบบเริ่มซื้อรถแบบทำงานใหม่ๆไปสักพักแล้วจะเริ่มซื้อรถซื้อบ้านอ่ะคือจะมีความคิดตรงกันข้ามกับที่พี่พูดเลยนะก็คือรถอ่ะจะรู้สึกว่าอยากผ่อนจำนวนปีนานๆเพราะด้วยเวลาเราเห็นไอ้จากใบผ่อนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็จะเห็นว่าตัวเลขอ่ะต่อเดือนน่ะมันเบากว่าแล้วก็รู้สึกว่าปีนานๆแต่ผมก็ไม่ได้เลือกนานสุดนะเลือกกลางๆก็ไม่รู้ทำไมวะครับทีนี้ก็คือเหมือนอยากให้เบาด้วยแล้วก็หมดเร็วหน่อยด้วยอะไรเงี้ยนี่ออกเลยเรื่องคือไม่ได้คิดเป็นลอจิกเบื้องหลังขนาดนั้นใช่ป่ะแต่บ้านเนี่ยคือกลายเป็นว่าอยากโปะให้หมดเร็วๆพอรู้สึกว่ามันก้อนใหญ่และเกินอยากให้หมดเร็วๆซึ่งทำไมไม่รู้มันเป็นสัญชาตญาณหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆมันควรจะมาแบบเจาะลึกอย่างเงี้ยว่าทำแบบไหนจะคุ้มที่สุดใช่ถูกต้องใช่เลยมาต่อลึกกันซึ่งไอ้สูตรนี้เดี๋ยวเราก็จะแบบบิดได้ใช่ไหมว่าจะโปะกี่เปอร์เซ็นต์ลองเราสะดวกเท่าไหร่ลองหลายๆ valuation เอ้ยใช่ถูกต้องเลยครับใช่ครับบิดไปบิดมาได้หมดเลยครับแล้วเราสะดวกเลยนะครับครับซึ่งส่วนตัวนี้พี่ก็แชร์ฟังอีกนิดนึงครับเบิร์ดว่าคือส่วนตัวเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าพี่ก็มีการแบบเหมือนซื้อคอนโดเนี่ยเอาไว้ปล่อยเช่าด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนี่ออกไหมมันก็เป็นเหตุแหละที่ทำให้พี่ต้องคำนวณมันออกมานะครับแล้วก็ว่าเอ๊ะมันต้องแบบผ่อนแค่ไหนนะถึงจะแบบเร็วขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการหาสูตรพวกนี้ออกมาครับประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันนะฮะสูตรแรกเนี่ยนะสูตรเรทเนี่ยบอกกันนะครับว่าสูตรเรทคือให้เราใส่เครื่องหมายเท่ากับไปนะครับเท่ากับเนี่ยแล้วก็พิมพ์เรทไปเลยเรทเปิดวงเล็บเนี่ยมันจะมีขึ้นตัวแปรขึ้นมานะครับตัวแปรตัวหนังสือเล็กหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันจะมีแค่นี้แหละนะตัวแปรมีอยู่แค่นี้มีแค่มันจะถามหาว่า n เปิดเท่าไหร่เราจะผ่อนกี่ปีล่ะเราจะผ่อนกี่ปีนะอันนี้เอาไว้หาอัตราดอกเบี้ยคร่าวๆนะเพราะสุดท้ายเนี่ยคนที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่เรามันเป็นธนาคารนี่ออกไหมนะครับแล้วก็เวลาที่เราผ่อนหนี้ไปในแต่ละเดือนนี้ครับธนาคารเขาจะส่งไอ้ตัวใบเสร็จมาให้เราอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยผ่อนเงินกับเขานะนะครับมีดอกเบี้ยด้วยไงนะครับเขาจะบอกมาให้อยู่แล้วในนั้นนะครับว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยที่เราผ่อนอยู่เนี่ยเท่าไหร่เขาบอกอยู่แล้วนะครับแล้วอันนี้สูตรเรทเนี่ยรู้ไว้ผ่านๆนะรู้ไว้ผ่านๆนะไม่ต้องซีเรียสนะครับรู้ไว้ผ่านๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีตัวที่บอกว่าเราจำเป็นต้องใช้อีก2อันก็คือ n per กับ pmt นะเรทเนี่ยเอาไว้รู้แบบผ่านๆนะครับอ่ะก็1คือรู้จำนวนปีนะว่าเราผ่อนกี่ปีเช่นเราบอกว่าเราผ่อนเนี่ย30ปีเลยนะนี่30ปีนะครับแล้วค่างวดเท่าไหร่ล่ะนะในสูตรเรทเนี่ยจำเป็นต้องรู้ค่างวดด้วยนะจำเป็นต้องรู้ค่างวดด้วยนะครับก็อาจจะเราจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราผ่อนอยู่สมมติซื้อบ้านเท่าไหร่ดีเบิร์ดเบิร์ดว่ามาเนี่ยอันนี้เป็นการคำนวณของคร่าวๆได้นะเบิร์ดว่าซื้อบ้านว่าเท่าไหร่เราควรจะซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเออใช่สามล้านว่าแบบฮะสามล้านอ่ะสามล้านโอเคบ้านสามล้านทีนี้มันจะมีเซลล์เนี่ยนะเซลล์ขายบ้านเนี่ยเขาจะบอกคร่าวๆอย่างกับเราแบบนี้เบิร์ดทุกวันนี้นะครับเวลาที่เราผ่อนบ้านเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่อนเนี่ยประมาณนะประมาณล้านละ5,000บาทต่อเดือนนี่เขาแบบ roughly ออกมานะประมาณล้านละ5,000บาทต่อเดือนนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าเงิน3ล้านนะเงินบ้าน3ล้านเนี่ยนะครับเราต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะครับถ้าตามสูตรที่เซลล์บอกแล้วเนี่ยก็ต้องประมาณเดือนละสัก15,000นะหน่วย10 100,000 พันหมื่นทำไมเคยได้ยินตัวเลขล้านเคยได้ยินล้านละ7,000นานแล้วถ้าเบอร์พูดอย่างนี้แสดงว่านานแล้วตอนนี้ประมาณล้านละ5,000โอเคเพราะว่าอะไรเพราะดอกเบี้ยมันลงมันต่างกันยังไงเพราะดอกเบี้ยมันลงต่างกันยังไงอะไรนะที่มันลดลงเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันลดลงจากแต่ก่อนเลยใช่ถูกต้องถูกต้องเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นในสูตรเลยครับเบิร์ดอ่ะนี่ PV คือ3ล้านนะตอนใส่ PV เนี่ยครับเน้นเพื่อนๆนะครับย้ำนะครับเน้นย้ำนะครับต้องใส่เครื่องหมายลบเสมอตอนใส่ PV นะครับต้องใส่เครื่องหมายลบเสมอนะครับเหตุผลนะครับเป็นว่า เราเนี่ยต้องจ่ายเงินซื้อบ้านไปแล้วก็ผ่อนออกมานะครับแล้วต้องใส่เครื่องหมายลบเสมอที่ตัวเลข PV นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะลบ3ล้านนะครับจะได้อัตราดอกเบี้ยนะครับของที่3ล้านเนี่ยยอดกู้
ช่ยอดกู้ถูกต้องนะครับส่วนไอ้15,000ตะกี้จริงๆ15,000ตะกี้จริงๆต้องไปถามเซลล์เอาจริงๆใช่ไหมว่าเพราะเอาตัวเลขจริงคือของธนาคารจริงว่าใช่ว่าเราผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้คำนวณออกมาได้แล้วคร่าวๆนะประมาณ 9.5% ต่อปีนะ 9.5% ต่อปีนะครับส่วนที่เบิร์ดบอกเมื่อกี้นะว่าเอ้ยมันต้องประมาณ 7,000 ล้านละ 7,000 ใช่ไหมนะล้านละ 7,000 นะถ้าล้านละ 7,000 เนี่ยล้านละ 7,000 3ล้านก็ต้อง 21,000 ใช่ป่ะหน่วย10 100 พัน 10,000 นี่ 21,000 เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะก็เหลือประมาณ 8% ต่อปีนะเหลือประมาณ 8% ต่อปีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ละเดี๋ยวแป๊บนึงผิดรู้สึกว่าตรง PMT ต้องลบด้วยเดี๋ยวนะ PMT ไม่ใช่ต้องลบมันต้องคูณ12เบิร์ดเมื่อกี้15,000คูณ12เพราะมันต้องเป็นรายปีครับนะมันต้องเป็นรายปีนะฮะแล้วรู้สึกว่าต้องลบด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ใช่ไม่ต้องลบประมาณนี้ขอโทษเมื่อกี้ลืมคูณ12ต้องทำเป็นรายปีเท่านั้นนะคือต้องคูณ12ด้วยครับจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ 4.31% นะก็คือใกล้เคียงปัจจุบันนี้นั่นแหละนะครับเนี่ยคือตัวเลขนี้เลยนะที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าตอนนี้ล้านละ 5,000 นะตอนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยลอยตัวนะครับประมาณ 4.31% นะครับถ้าเบิร์ดบอกว่าเราจะคำนวณอันนี้ทำไมนะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าจริงๆเราเอาข้อมูลจากไอ้ใบเสร็จหรือว่าจากคนที่เราไปกู้ด้วยเขาก็จะต้องบอกอยู่แล้วแล้วให้เราเลือกอะว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่ปีแพ็กเกจไหนอะไรเงี้ยใช่คืออย่างนี้อันเนี้ยอย่างที่บอกว่าจริงๆรู้ไว้ผ่านๆก็พอเบิร์ดให้รู้เฉยว่ามันคำนวณแบบนี้เฉยๆให้เรารู้ตัวเปอร์เซ็นต์คร่าวๆว่าอ๋อเราผ่อนดอกเบี้ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีประมาณนี้งั้นอันนี้ผ่านไปประมาณนี้ใช่นี่ผ่านไปนี่จะทำให้ดูก่อนว่าถ้าเราคำนวณนะครับที่ 21,000 บาทต่อเดือนเนี่ยที่เบิร์ดบอกเมื่อกี้ว่าล้านละ 7,000 นะครับตอนนั้นเนี่ยแสดงว่าต้องนานแล้วเห็นไหมมันดอกเบี้ยมัน 7% กว่าเห็นไหมเดี๋ยวนี้เหลือ4เหลือ3แถวๆนั้นใช่ถูกต้องนะเดี๋ยวนี้ลอยตัวเลยเหลือประมาณ4นะครับถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ยช่วง3ปีแรกเนี่ยเดี๋ยวนี้เหลือแค่2กว่าเองนะตอนนี้เหลือแค่2กว่าเองนะครับโอเคอันนี้คือตัวสูตรเลทนะต่อมาจะเป็น2สูตรที่เราสำคัญมากๆสำหรับตัวเราจริงๆแล้วนั่นคือสูตร N per กับ PMT นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราต้องรู้อัตราเลทนี้มาก่อนเบิร์ด ว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับของธนาคารเนี่ยมันลอยตัวเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลักๆคร่าวๆนะครับประมาณ 4.3% เลยนะช่วงนี้ประมาณนี้เลยลอยตัวนะตัวลอยตัวนะไม่นับโปรโมชั่น3ปีนะนะครับประมาณ 4% นะประมาณ 4% นะครับทีนี้เวลาอันนี้ทุกทีนะไอ้ 4.3 เนี่ยก็คือไอ้ที่เวลาเขาพูดว่าอะไรนะ MRR ลบ7ลบ4อะไรอันนั้นป่ะใช่เพราะพอลบกันเสร็จก็จะเหลือเท่านี้ใช่ไหมฮะโดยประมาณประมาณนี้ถูกต้องเลยครับใช่เลยอ๋อครับ MLR อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันรับแล้วแต่ถ้าซื้อบ้านแพงเนี่ยจะเป็น MLR ซึ่ง MLR เนี่ยจะเป็นเรทที่ต่ำที่สุดถ้าเป็น MRR เนี่ยจะเป็นพวกคอนโดจะเป็นพวกบ้านราคาไม่สูงมากก็จะแพงกับไม่แพงพี่นี่ตัดกันที่ประมาณเท่าไหร่แพงนี่คือเท่าไหร่ขึ้นไปโดยประมาณนั่นสิส่วนมากเดี๋ยวนึกก่อนถ้าเป็นบ้านเนี่ยรู้สึกว่า5ล้านขึ้นถ้าเป็นบ้านราคา5ล้านขึ้นเนี่ยจะเป็น MLR ละถ้าบ้านต่ำกว่า5ล้านเช่นล่ะล้านถึง3ล้านเนี่ย ก็จะเป็นแบบต้องรู้สึกจะเป็น MRR อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะวัดกันที่เห็นธนาคารเคยพูดนะครับมันจะวัดกันที่เหมือนตัวฐานกลุ่มฐานรายได้ของลูกค้าเพราะมันมีความเสี่ยงไม่เท่ากันไงเบิร์ตระหว่างลูกค้าที่มีรายได้สูงกับรายได้ต่ำความเสี่ยงก็ต้องสูงกว่าจริงไหมพอความเสี่ยงของลูกค้าสูงกว่าก็ต้องคิดดอกเบี้ยแพงกว่านึกภาพออกปะกลายเป็นคนรายได้น้อยที่ซื้อบ้านถูกกว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าไม่ใช่คนรายได้น้อยซื้อบ้านแพงกว่าเสมอก็นั่นไงหมายถึงว่าซื้อบ้านที่ตัวบ้านน่ะราคาถูกกว่าพอตัวบ้านถูกก็ต้องจ่ายต้นทุนน่ะแพงเมื่อเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะกับคนรวยแน่นอนเสมอครับโลกนี้เป็นแบบนี้คือโลกแห่งทุนนิยมเป็นแบบนี้คนที่เราถึงเคยพูดกันบ่อยๆอ่ะเบิร์ดว่าคนที่มีเงินเนี่ยมีฐานะเนี่ยมักจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าคนอื่นเสมอมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่า
มันเป็นเรื่องความเสี่ยงครับโลกนี้มันถูกไดรฟ์ด้วยความเสี่ยงอะว่าธนาคารจะปล่อยหนี้มาเนี่ยคนมีอยู่2คนนะ A กับ B เนี่ย A เนี่ยโอ้โหเค้าเรียกว่าอาชีพไม่มั่นคงไม่แน่นอนเสี่ยงมากมั้ยเสี่ยงมากจริงป่ะแต่ B เนี่ยโอ้โหฐานะมั่นคงมีเงินสดมหาศาลมีแคชโฟลว์มีอินคัมมหาศาลสูงมากปีละหลายแสนอย่างเงี้ย คำถามคือแบงค์จะปล่อยด้วยทั้ง2คนเนี่ยทั้ง A และ B อ่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากันมั้ยมันก็ไม่ควรเท่าจริงป่ะเนี่ยมันเป็นลอจิกทำตามปกติอะนะครับที่นั้นเนี่ยก็เราก็ต้องเข้าใจเรื่องกลไกเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของความเสี่ยงพวกนี้นะครับถ้าการเป็นนักลงทุนนะครับมันก็พอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจแทบจะทุกอย่างในโลกนี้เลยว่าการลงทุนการซื้อของการผ่อนอะไรพวกนี้นะครับเราควรจะผ่อนในสถานะเราแบบไหนเราไม่ควรจะผ่อนในสถานะแบบไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคมาที่ Enper กันนะครับ Enper เนี่ยคือจํานวนจะคํานวณจํานวนปีที่ผ่อนนะครับส่วน PNP เนี่ยจะคํานวณค่างวดรายปีนะครับอย่างที่บอกว่าตัวแปรนึงที่เราต้องรู้ก่อนคืออัตราดอกเบี้ยนะเราต้องรู้อัตราดอกเบี้ยมาก่อนนะครับในที่นี้พี่จะขอใช้ตัวเลขเนี่ยประมาณ 4.3% นี่แหละนะเป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะครับแต่แน่นอนว่ายุคนี้ถ้ามีคนหัวใสนะเราจะทำแบบรีเบิร์ตเราผ่อนแค่3ปีนะครับตามโปรโมชั่นที่ธนาคารให้เราใช่ไหมครับเป็นดอกเบี้ยคงที่ประมาณสัก2จุดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะประมาณนี้ต่อปีนะครับ3ปีพอครบ3ปีปุ๊บทำไงต่อรีไฟแนนซ์เนี่ยเห็นไหมรีไฟแนนซ์เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับผ่อนหนี้เนี่ยได้หมดเร็วขึ้นโอเคไหมนะครับอันนี้ก็คือพลิกไปพลิกมาได้นะครับมาดูที่ค่างวดรายปีกันนะครับนี้มาเราจะมาคำนวณค่างวดรายปีกันก่อนนะครับว่าเอ๊ะสมมตินะครับเบิร์ดว่าถ้าเราเนี่ยอยากรู้ครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อบ้านเท่านี้เท่านั้นเท่านู้นแล้วเราเนี่ยต้องจ่ายค่างวดเนี่ยเดือนละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยเอาไว้คำนวณคร่าวๆได้นะครับเพื่อเป็นการหักล้างคำพูดของเซลล์ที่บอกว่าตอนนี้นะป้าประมาณสักล้านละ 5,000 เราอยากรู้ exactly ว่ามันเท่าไหร่กันแน่นะครับสิ่งที่เราต้องรู้คืออัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับโอเคนะจากนั้นเราสามารถคำนวณเองได้ครับว่าเอ๊พี่คิดว่ามันเป็นขั้นต้นนะเบิร์ดที่เราจะคำนวณ นะครับว่าเอ๊เราจะไหวไม่ไหวเท่าไหร่เนี่ยแม่เราซื้อบ้านเท่าไหร่ดีนะซื้อบ้าน5ล้านดีหรือ10ล้านดีหรือ20ล้านดีเนี่ยเราต้องผ่อนเท่าไหร่เราจะได้คำนวณเองได้เบิร์ดว่าเราเนี่ยพร้อมหรือไหวแค่ไหนนี่ออกไหมครับโอเคสูตร PMT นะฮะก็ใช้เท่ากับนะครับแล้วก็ PMT ได้เลยนะ PMT แล้วก็วงเล็บเปิดนะครับมันย่อมจาก payment นะครับก็คือเรทเนี่ยเห็นไหมเรทต้องเราต้องรู้นะครับว่าเราผ่อนเนี่ยตาเรทเท่าไหร่นะครับถ้าเรายึดที่ 4.3% ไปก่อนนะ 4.3% ไปก่อนนะครับแล้ว Enter คือกี่ปีนะกี่ปีนะครับเราก็ต้องดูตัวเองว่าเราอายุเยอะหรืออายุน้อยใช่ไหมถ้าเราอายุไม่เยอะมากเราก็ผ่อนได้ยาวจริงไหมเช่น 30-35 ปีlet's say ว่า30ปีละกันนะ30ปีนะครับต่อมา PV นี่แหละคือค่างวดนะ PV นี่แหละคือค่างวดนะครับก็เอ้ยพูดผิด PV คือเงินต้นที่จะกู้นะเงินต้นที่จะกู้นะครับก็ต้องใส่เครื่องหมายลบด้วยนะครับอ่ะรู้เราจะกู้ซื้อบ้านเท่าไหร่ดีเบิร์ด3 5ล้านมั้ย5ล้านอ่ะ5ล้านก็ได้อ่ะ5ล้านบาท5ล้านบาทครับก็จะออกมานะครับเป็นค่างวดนะครับ อย่าเพิ่งตกใจนะครับค่างวดเนี่ยเท่ากับว่าเกือบ 300,000 บาทอันนี้ไม่ต่ออะไรนะครับต่อปีอันนี้เป็นต่อแหละต่อปีใช่ถูกต้องนะต่อปีนะครับนะถ้าอยากรู้มันต่อเดือนทำไงนะครับก็ต้องเอามาเอาตรงนี้หาร12นะครับก็ต้องเป็นต่อเดือนนะครับประมาณเท่านี้นะครับทึบเนี่ยเดือนละประมาณ 25,000 นะครับสำหรับบ้าน5ล้านนะสำหรับบ้าน5ล้านนะครับก็เราต้องผ่อนค่างวดเนี่ยประมาณสัก5ล้าน5525เนี่ย 5,000 บาทเลยถูกต้องใช่ครับเบิร์ดใช่เลยครับ ถูกต้องครับนะเป็นที่มานะครับแต่มีแต่ด้วยแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราเนี่ยทำเทคนิคอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นะครับคือเวลาเราเห็นธนาคารเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นมา3ปีแรกใช่ไหมครับแล้วถึงจะรีไฟแนนซ์ได้ใช่ไหมครับให้เราเลือก3ปีแรกแล้วก็รีไฟแนนซ์ตลอดเวลาครับทุกๆ3ปีครับจะคุ้มที่สุดนะครับซึ่งดอกเบี้ยจะต่ำมากเบิร์ดถ้าเป็นตอนนี้นะครับเอาตอนนี้ก่อนนะตอนนี้เนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ2จุดต้นๆเท่านั้นเองนะอย่างล่าสุดของพี่เนี่ยได้ 2.2% เห็นไหมครับว่าการที่ดอกเบี้ยเนี่ยลดลงไปเยอะๆนะครับจะทำให้ค่างวดเราเนี่ยเหลือผ่อนแค่นี้เองครับ 19,000 ครับโอ้โหประหยัดไปเดือนละ25,000 นะไอ้ 5,000 ตอนเนี้ยล้านละ 4,000 ตอนเนี้ยเบิร์ด
ใช่ห่างกันเยอะมากห่างเยอะมากตอนนี้ล้านละ 4,000 ละโดยประมาณนะครับก็คือด้วยเรื่องของที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำมากๆแล้วนั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกว่าต้องใช้เทคนิคนี้ด้วยนะคือ3ปีรีไฟแนนซ์3ปีรีไฟแนนซ์ด้วยนะนะครับประมาณนี้แล้วทำให้ค่างวดอ่ะลดลงมาเยอะขยายความให้คนที่ประสบการณ์น้อยสุดๆรีไฟแนนซ์คืออะไรครับทำยังไงโอเคได้เลยนะครับรีไฟแนนซ์อ่ะคือแบบนี้คือมันเป็นการที่ด้วยความที่เราเนี่ยใช้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของ1สัญญานะครับ2เรื่องของโปรโมชั่นที่ธนาคารน่ะให้เรานะครับโดยธรรมชาติเวลาที่เราผ่อนบ้านผ่อนคอนโดเนี่ยนะครับธนาคารทุกธนาคารเลยจะหยิบยื่นโปรโมชั่นให้กับเราทุกธนาคารเบิร์ดและโปรโมชั่นนั้นจะมีระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่3ปีเท่านั้น3ปีเท่านั้นนะครับโดยโปรโมชั่นที่ว่านี้ มันจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกมากๆนะดอกเบี้ยถูกมากๆแล้วจะมีหลายโปรแกรมมากๆเบิร์ดจะมีทั้งแบบคงดอกเบี้ยคงที่1ปีลอยตัว2ปีคงที่2ปีลอยตัว1ปีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็หรือไม่ก็คงที่3ปีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นจะมีออกมาให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเทคนิคนะครับเราต้องดูครับว่าอันนี้เรื่องยากนิดนึงนะแต่จะพยายามอธิบายแล้วกันนะครับว่าเทคนิคในการเลือกนะโปรโมชั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มในอนาคตฟังดีๆนะแนวโน้มในอนาคต3ปีต่อจากนี้นะครับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงครับ อันนี้มันยากไงอย่างที่บอกว่าแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนเราติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วเนี่ยเราจะพอรู้ว่าช่วงนี้นะครับเฟดเป็นไงครับมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมเฟดมีแนวโน้มที่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็มีแนวโน้มอีกว่าธนาคารกลางของทุกประเทศในโลกเนี่ยก็ควรจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามไปด้วยอาจจะแหลกทามีหลังจากเฟดขึ้นสักปีนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เต็มที่นะครับดังนั้นถ้าเราคาดการแล้วกันเราคาดการว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยมีความเสี่ยงนะที่แบงก์ชาติไทยเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันนั่นแปลว่าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยเราควรเลือกดอกเบี้ยฟิกเรทหรือว่าลอยตัวครับคงที่หรือลอยตัวดีคงที่ถ้าลอยเราก็ลอยไปกับแบงค์ชาติด้วยใช่ไหมถูกต้องใช่เลยครับเห็นไหมแล้วพอได้รู้เทคนิคเขาคลาสสั้นๆแล้วว่าเราควรเลือกดอกเบี้ยแบบไหนนะครับอย่างเงี้ยถ้ามีความเสี่ยงที่สมมติเอาใหม่ถ้าความเสี่ยงเป็นแบบนี้เอาใหม่นะเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแบงค์ชาติมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยด้วยเราควรเลือกฟิกเรท3ปีเลยนี่ออกไหมครับให้มันคงที่เอาไว้เลยนะครับสองบางทีเนี่ยเราไปเห็นแก่นี่เบิร์ดเรามักจะทำแบบนี้เบิร์ตเรามักจะไปเทียบดอกเบี้ยณวันนั้นตอนที่เราเลือกโปรโมชั่นอะเช่นสมมติเขามี3โปรแกรมโปรแกรมแรกเนี่ยคงที่แค่ปีแรกปีเดียวอีก2ปีลอยตัวเราเห็นว่าดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแล้วเป็น 2.0% ต่อปีสมมติ 2.0% ต่อปีเราเห็นว่าตัวเลขมันน้อยสุดเลยแต่อันที่3ครับฟิกเรท3ปีเลยครับ 2.2% คำถามเราจะเลือกอะไรครับระหว่าง 2.2 กับ 2.0ต้องเลือกฟิกเรท 2.2 อ่ะความจริงเราต้องเลือก 2.2 ใช่ไหมแต่นี่ไงมันถูกหลอกด้วยไงมันถูกหลอกด้วยการที่เขาเนี่ย นะครับข้อแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยมันต่ำที่สุดเบิร์ด 2.0% เองเราเลือก 2.0 ดีกว่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขลอยตัวอยู่2ปีนี่หรอปะซึ่งไอ้ลอยตัวเนี่ยโลกนี้มันแบบเจ้าเล่ห์อ่ะมีแต่คนเจ้าเล่ห์ไม่มันก็ไม่เชิงตัวเลขคืออันนี้พี่อยากจะให้แฟร์กับธนาคารด้วยว่าครับคือเขาไม่รู้ว่าเบิร์ดว่าอัตราดอกเบี้ยแนนเขาจะเป็นเท่าไหร่เขาเลยต้องสมมุติฐานด้วยอัตราดอกเบี้ยอะไรนะเขาก็พอรู้มั้งเขาถึงให้ไอ้ตัวอะไรนะไอ้ตัวลอยตัวถูกกว่าป่ะถูกต้องใช่เขาพอรู้ว่ามันจะขึ้นแต่เขาไม่รู้เป็นตัวเลขเท่าไหร่ไงเขาเลยสมมติฐานขึ้นมาไม่ได้เขาก็เลยต้องใช้อัตราในปัจจุบันในณวันนั้นน่ะมันตัวคำนวณเนี่ยไหมว่าในมันเป็นกรณีนี้ถ้าอัตราดอกเบี้ยไม่ขึ้นมันจะเป็นเลทเท่านั้นก็คือ 2.0% ประมาณนี้ต่อ3ปีถ้าพูดอีกมุมนึงก็คือถ้าพูดให้มุมให้ดูดีก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ให้สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าสำหรับคนที่เลือกแบบลอยตัวก็คือถูกกว่าในภาพรวมตั้งแต่วันนี้แต่ว่าเผื่ออนาคตมันไม่ได้ขึ้นอย่างที่เขาคาดการณ์คนที่เลือกแบบถูกกว่าก็จะได้ประโยชน์กว่าไปประโยชน์มากกว่าถูกต้องเลยถูกต้องเลยใช่แต่มันจะมีอีกมิตินึงด้วยเวลาเลือก3ออปชันอะไรเงี้ยที่เซลล์เขามาเสนอเราอะคือมันจะมีแบบว่าปีแรกๆ 0% ใช่ป่ะใช่แล้วก็ปีที่2ค่อย
1ค่อย2อะไรเงี้ยทีนี้ถ้าผมคิดแบบเร็วๆตอนเวลาเลือกซื้อเนี่ยผมจะรู้สึกว่าไอ้ปีแรกๆเนี่ยก็หมายความว่าเงินต้นเราจะไปตัดเร็วกว่าเออใช่ใช่ๆถูกแต่มันสุดท้ายมันก็จะงงแล้วว่าแล้วแบบไหนมันคุ้มสุดกันแน่วะแต่ที่แน่ๆหนึ่งคือต้องเลือกเป็นฟิกเรทไว้ละถ้าเกิดเราเชื่อว่าดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นเออแต่รายละเอียดว่าปีแรกเท่าไหร่ปี2เท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วเฉลี่ย3ปีเท่าไหร่เนี่ยเลือกไม่ถูกตอนนั้นเลยจำได้ว่าใช้วิธีถ่ายรูปแล้วส่งไลน์ไปหาพี่ประภาส เลือกอันไหนดีครับ แล้วก็จำได้เลือกตามพี่ประภาสนั่นแหละอืมใช่ใช่นะครับก็คือที่เบิร์ดพูดอะว่าถ้าเขาฟิกเรทปีแรกใช่ไหมเขาให้ถูกๆแบบนั้นแหละนะครับเช่น 0% 0.5 หรือ 1% อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเยอะในปีที่2ปีที่3แทนเพื่อมาชดเชยกันนะครับแล้วก็เทคนิคก็อย่างที่เบิร์ดบอกก็ถูกต้องนะครับว่าถ้าเราเลือกปีแรกเนี่ยดอกเบี้ยต่ำมากๆเช่น 0% เนี่ยเราก็ควรต้องตกในปีแรกๆถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองพี่แล้วกันนะครับคำแนะนำของพี่เนี่ยพี่คิดว่าเราควรจะเลือกดอกเบี้ยที่เป็นฟิกเรททั้ง3ปีเหตุผลนะเป็นเพราะว่าให้มันต่ำเท่าเทียมกันเพราะเหตุผลคือ เราควรจะต้องโปะนะครับเบิร์ดอย่างสม่ำเสมอโปะอย่างสม่ำเสมอเช่นทั้ง3ปีนี้เราโปะทั้ง3ปีเลยเบิร์ดนึกออกปะแต่ถ้าเราไปเลือกปีแรก0% เนี่ยมันแปลว่าปีแรกเนี่ยเราโปะหนักมากแล้วปีที่2ปีที่3เราโปะน้อยหน่อยนึกออกไหมประมาณนี้มันถึงได้ประโยชน์สูงสุดอะนะครับซึ่งก็คือแล้วแต่อย่างที่บอกว่าพอมันลอยตัวใน2ปีที่2 3เนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าดอกเบี้ยมันจะสูงแบบสูงมากแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ดอกเบี้ยในภาพรวมจะสูงขึ้นน่ะใช่มั้ยครับก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ประมาณนี้ก็เลยคิดว่าเลือกฟิกเรท3ปีเลยเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยกว่าในเฉพาะช่วงนี้นะเฉพาะช่วงที่มีความเสี่ยงที่ดอกเบี้ยจะขึ้นนะครับผมสรุปภาพรวมไอ้เรื่องนี้นิดนึงคือได้จากความเข้าใจผมนะคือในภาพใหญ่ก่อนถ้าเป็นคนที่เก่งเรื่องการเงินแบบพี่ประภาสเนี่ยก็จะต้องเลือกว่าเงินเราไปอยู่ที่หุ้นอยู่ที่โปะบ้านหรือว่าไปผ่อนนู่นนี่อันไหนแล้วสร้างยิวที่เป็นผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์คุ้มค่าที่สุดใช่ไหมฮะดังนั้นพี่ภาคก็เลยบอกว่าอย่างบ้านเนี่ยพี่ภาคก็เลยกลยุทธ์ของพี่ภาคก็คือจะผ่อนให้ยาวที่สุดผ่อนให้ยาวที่สุดทีนี้เมื่อจะผ่อนให้ยาวที่สุดเนี่ยก็เลยจะไม่มาใช้กลยุทธ์แบบปีแรกดอกเบี้ยเลือกเป็น 0% แล้วก็รีบๆโปะเพราะว่าไอ้เงินที่รีบโปะนั้นน่ะจริงๆไปอยู่ในหุ้นคิดว่าทำผลตอบแทนได้มากกว่าเออแล้วยิ่งมันทบต้นไปหลายๆปียิ่งทบกันไปอีกใช่ไหมฮะก็เลยเลือกเป็นสรุปก็เลยเลือกเป็นฟิกเรทในวันที่มองว่าดอกเบี้ยมันจะขาขึ้นแล้วก็3ปีก็รีไฟแนนซ์เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยถูกอีกก็คือประมาณ 2% กว่าใช่แล้วจริงพี่ภาคก็จะมีมองเรื่องแบบนโยบายภาครัฐนู่นนี่ก็จะอาศัยจังหวะอะไรพวกอย่างนั้นด้วยที่แบบได้ประโยชน์มากๆใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องอย่างเช่นช่วงนี้นะก็เป็นเรื่องของอะไรนะ loan to value นะ LTV ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่ามันต้องใช้เงินดาวเลยนะครับอันนี้เป็นก็แต่นี้พี่ภาครู้มาจากตามเรื่องพวกหุ้นอะไรนะปล่อยกู้อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีนโยบายกู้ด้วยอสังหาด้วยอะไรเงี้ยครับอสังหาด้วยใช่เพื่อแบงก์ชาติคือเราติดตามธุรกิจกลุ่มไฟแนนซ์มาตลอดดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามเลยก็คือนโยบายของทางแบงก์ชาติเบิร์ดซึ่ง เรื่องนี้แบงก์ชาติก็เป็นคนประกาศออกมานะครับเราก็เลยรู้ด้วยโดยปริยายประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับทีนี้เรารู้เขาเรียกค่างวดรายปีคร่าวๆแหละนะเรารู้ค่างวดคร่าวๆแหละนะครับก็ทีนี้มาถึงขั้นตอนต่อมานะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เราผ่อน30ปีนะเนี่ยเราผ่อน30ปีนะนะกับค่างวดเท่านี้นะเนี่ยค่างวดเนี่ยปีละเท่านี้นะเดือนละเท่านี้นะเดือนละเท่านี้นะครับคำถามต่อมาคือถ้าเราเนี่ยเราจะโปะเท่าไหร่ดีอันนี้คำถามสำคัญละเราจะโปะเท่าไหร่ดีนะครับเราจะโปะเท่าไหร่ดีนะนะครับหลายคนบอกว่าผ่อนเอ้ยโปะ 10% ง่ายนะครับเนี่ย 10% คือเท่าไหร่ครับก็เอาค่างวดปกติเนี่ยคูณ 1.1 นะจะกลายเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือผ่อนนะเพิ่มขึ้น 10% นี้ต่อปีนะเดี๋ยวพอหารายปีเอ้ยรายเดือนปุ๊บมันก็จะลดลงมานะครับนี่นะเห็นมั้ยจาก 19,000 เป็น 21,000 นะก็เพิ่มขึ้นอีก 2,000 นั่นเองใช่มั้ยเพิ่มอีก 2,000 เท่านั้นเองนิดเดียวเองนะครับการเทคนิคนี้นะครับเบิร์ดเทคนิคการเพิ่มค่างวดเนี่ยนะเดือนละ 10%เป็นเทคนิคที่จะทำให้เราเนี่ยผ่อนหมดผ่อนบ้านหมดเนี่ยเร็วขึ้นเยอะเลยนะเยอะขึ้นเท่าไหร่มาคำนวณกันนะครับ
วิธีการคำนวณเราจะคำนวณที่ n per นะครับที่ n per นะเท่ากับ n per วงเล็บเปิดนะครับเขาถามเรทก่อนว่าเท่าไหร่ครับแล้วก็เรทเดิมก็คือ 4.3 เอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ 2.2 แล้ว 2.2% นะ 2.2% นะ PMP ค่างวดเท่าไหร่นะก็ให้เราเลื่อนลงมาครับที่ไอ้ตัวที่เราคูณ 10% ไปแล้วนะครับจากนั้นเงินต้นเท่าไหร่ฮะเงินต้น5ล้านนะเงินต้นลบ5ล้าน10 100 1,000 10,000 แสนล้านโอเคแป๊บนึงนะฉันก็งงๆกับอันนี้กูรู้แล้วใช่โอเคครับจำนวนปีนะครับก็จะลดลงนะฮะ ถ้าเรานะครับเพิ่มค่างวดนะครับไป 10% นะเพิ่มค่างวดไป 10% นะครับจำนวนปีเนี่ยก็จะลดลงครับจาก30ปีเนี่ยเหลือ 26.3 ปีเหลือ 26.3 ปีนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เดี๋ยวนะนึกก่อนถ้าเราอยากรู้นะครับว่าเราจะต้องเพิ่มค่างวดเนี่ยเท่าไหร่ดีนะครับเนี่ยเราก็มาเพิ่มมาดูว่าเอ๊ะเราไหวเท่าไหร่นะครับถ้าสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยแนะนำกันก็ประมาณสัก 10-20% เนี่ยก็ผ่อนเสมอทุกๆงวดเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่หนักเกินไปหรืออาจจะเป็นตัวเลขที่เราแบบเราแพลนไว้แล้วว่าเราเนี่ยพอไหวที่จะผ่อนเท่านี้ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออีกเทคนิคนึงนะครับสมมติเวลาที่เราซื้อคอนโดมาใช่ป่ะเบิร์ดแล้วเราเนี่ยปล่อยให้เช่าทีนี้ข้อดีคือคนเช่าเนี่ยจะเปรียบเสมือนว่าคนเช่าเนี่ยคอยจ่ายดอกเบี้ยให้เราจ่ายดอกเบี้ยให้เรานะครับแล้วเราเนี่ยก็ผ่อนบางส่วนไปด้วยนะครับก็ทำให้ตัวหนี้นั้นน่ะหมดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าเราบอกว่าสัก 20% แล้วกันก็คูณ 1.2 เข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยค่างวดเนี่ยนะครับคูณ 1.2 เข้าไปเนี่ยจำนวนปีเนี่ยครับมันก็จะผ่อนลดลงเยอะเลยนะครับเนี่ยจาก30ปีเนี่ยเหลือ23ปีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับด้วยดอก 2.2% นะครับนี่กำลังคิดว่าค่างวดมันต้องอันนี้หรือเปล่าอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณ23ปีนะครับทีนี้นะครับทีนี้คำถามคือว่าอันนี้มันก็อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องแล้วแต่ละนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยแพลนที่จะมีค่างวดเนี่ยจ่ายค่างวดในแต่ละปีเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้สำคัญมากนะสำคัญมากนะครับยกตัวอย่างสมมติว่า เวลาที่พี่ผ่อนคอนโดเนี่ยนะครับพี่จะผ่อนด้วยเงินที่เหมือนกับเท่าตัวนึงอ่ะคือคนเช่าเนี่ยจ่ายเงินเรามาเนี่ยผ่อนค่างวดได้พอดีแล้วเราก็ทบอีกเท่านึงนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถผ่อนค่างวดอ่ะได้เร็วขึ้นนะได้เร็วขึ้นนะครับเช่นนี้ก็พี่คูณ2เลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวจำนวนปีนะครับจะลดลงฮวบฮาบเลยนะถ้าเราเนี่ยโปะไปเท่าตัวนะถ้าเราโปะไปเท่าตัวนะครับจะเหลือแค่ 12.5 ปีเอง 12.6 ปีเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่พอดีว่าอย่างนี้ด้วยความที่อัตราดอกเบี้ยครับเบิร์ตมันต่ำมากที่ 2.2% ที่เราคำนวณไว้เมื่อกี้นะอัตราดอกเบี้ยมันต่ำมากนะครับทำให้การโปะหนี้เนี่ยครับอาจจะดูเหมือนได้ประโยชน์น้อยหน่อยครับเบิร์ตอันนี้สำคัญการโปะเยอะๆเนี่ยได้ประโยชน์น้อยหน่อยนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำมากๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำของพี่ก็คือว่าถ้าในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเนี่ยนะครับมากๆแบบนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยอาจจะแนะนำว่าเราอาจแทนที่เราจะต้องโปะบ้านเยอะๆนะแทนที่เราจะโปะบ้านเยอะๆคำแนะนำคืออาจจะเอาเงินนั้นน่ะไปลงทุนให้มันงอกเงยเงินน่ะให้มันงอกเงยขึ้นมาให้มันสูงกว่าดอกเบี้ยผ่อนบ้านอ่ะก็จะดีที่สุดนะก็จะดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าแต่ถ้าดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยโปะมันจะคุ้มมากเลยยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าดอกเบี้ยเนี่ยเอาเป็นเรทใหม่ละเอาเป็น 4.3% ละเอาเป็นเรทใหม่เมื่อกี้ 2.2 นะมันเลยดูเหมือนว่าโอ้โหมันโปะตั้งเยอะทำไมมันโหจำนวนปีมันลดลงน้อยจังเลยนะครับมีเหตุผลนะครับทีนี้พี่จะสงสัยเห็นไหมจำนวนปีไม่เท่าเดิมระเบิดเห็นไหมครับคืออย่างนี้ถ้าอัตราดอกเบี้ยยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับเงินที่โปะไปยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้นเงินที่โปะไปยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้นอันนี้พี่ยกตัวอย่างว่าเป็นดอกเบี้ยนะ 4.3% นะครับเราต้องจ่ายค่างวดเนี่ยประมาณเดือนละ25,000นะครับเนี่ย25,000นะ
ทีนี้ถ้าเราเนี่ยทบไปอีกเท่าตัวนึงอ่ะจะเห็นมั้ยครับเห็นได้นะครับว่าเบิร์ดว่าเมื่อกี้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2.2% เนี่ยเราปกบ้านค่างวดไปเท่าตัวจาก30เหลือ12ปีจำได้ป่ะแต่พออัตราดอกเบี้ยขึ้นจาก 2.2 เป็น 4.3 เนี่ยการโปะหนี้บ้านเท่าตัวเหมือนเดิมนะย้ำโปะเท่าตัวเหมือนเดิมแต่จำนวนปีอ่ะลดลงเหลือแค่9ปีเองเห็นไหมครับอืมอัตราดอกเบี้ยสำคัญมากครับว่าถ้าในช่วงภาวะนะครับที่อัตราดอกเบี้ยสูงๆต้องโปะเยอะๆในช่วงภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำๆโปะน้อยๆนะครับแต่คำว่าโปะน้อยๆคือหมายเหตุว่าถ้าเรามีช่องทางที่เอาเงินแทนที่จะโปะเนี่ยก็คือไปลงทุนอะไรที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยนั้นน่ะก็จะคุ้มกว่าใช่ใช่คือมันไม่ใช่ว่าถ้ามีให้เดาถ้าเกิดอันนี้ลองคิดถึงแบบคนแบบวัยกลางคนแล้วหน่อยแล้วเพิ่งมาซื้อบ้านเขาก็จะกู้ได้จำนวนปีน้อยใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้สมมติว่าเขาได้จำนวนปีน้อยอ่ะก็เดาว่าการโปะมันก็จะมีน้ำหนักเยอะคล้ายๆกับดอกเบี้ยที่มันเยอะถูกไหมใช่เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่เลยใช่ครับแล้วเนี่ยก็นี่บอกว่าหลายๆคนนะครับพี่เข้าใจนะครับว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะถูกสั่งสอนมาถูกอบรมมาในคล้ายๆกันนะครับคือว่าเจน B เนี่ยก็จะเป็นเจนที่เขาเหมือนพ่อแม่เรานะเขาจะมีความค่อนข้างกลัวการเป็นหนี้มากๆนะอย่างบ้านพี่เนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว่าห้ามเป็นหนี้นะอย่างนี้เลยประมาณอย่างนี้เลยนะครับก็ดังนั้นแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยพี่รู้สึกว่าในอดีตอ่ะมันเป็นไปได้นะเบิร์ดเพราะว่าในอดีตอะครับเบิร์ดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อะเบิร์ดมันสูงมากครับในอดีตอะยุคพ่อแม่เราเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์20%งั้นพี่เข้าใจได้ว่าเขาต้องกลัวในการกู้มากๆใช่ไหมครับแต่ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยในอดีตนะครับมันลดลงมาเรื่อยๆเลยนะลดลงมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยต่ำที่สุดเรียกได้ว่าในประวัติศาสตร์ละนะตามสุดประวัติศาสตร์แล้วดังนั้นเนี่ยมุมมองพี่ก็มองว่าการที่ดอกเบี้ยมันต่ำเนี่ยมันสถานการณ์เปลี่ยนไปอ่ะนี่หรอไหมนะไม่ได้บอกพ่อแม่เราผิดนะแต่ว่าสถานการณ์ของพ่อแม่ในวันนั้นกับสถานการณ์ของเราในวันนี้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราต้องเข้าใจด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยในอดีตของพ่อแม่เนี่ยโอ้เป็นสูงมากๆเลยเขาไม่ซื้อหุ้นกันเพราะอะไรนะครับเพราะในอดีตเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอ่ะเป็น 10% เบิร์ดเกิดทันปะไม่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะเบิร์ดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอดีตเนี่ยเป็น 10% นะ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่แปลกที่เขาจะไม่ซื้อหุ้นกันจริงไหมแต่อย่างนึงนะก็รู้สึกเหมือนกันว่าเคยได้ยินว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยเป็น 10% น่ะแต่ก็ไม่ได้ยินจากพ่อแม่ตัวเองนะคือเหมือนแบบเขาไม่ได้คิดจะสอนอะไรเรื่องอย่างนี้แล้วก็คุยกับลูกอ่ะใช่ปะเราไปได้ยินจากแบบไม่ได้ยินเหมือนกันลูกติดในคอร์สนี่แหละที่อายุรุ่นแม่เหมือนกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนมันอย่างนี้เลยนะเราก็เพิ่งรู้นะว่ามันขนาดนี้เลยเหรอจริงจริงจริงแต่พี่ก็แวบแวบนะพี่ก็แวบทำไมฝากเงินดีกว่าอะไรเงี้ยแวบแวบยังไงนะพี่บอกว่าอ๋อก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมคนสมัยก่อนถึงแบบอยากเน้นให้อดออมอ่ะเราไปฝากแบงก์ก็มันแบบโอ้โหดอกเบี้ย 10% แค่ออมก็รวยแล้วเบิร์ดใช่ในนี่แค่ออมก็รวยแล้วแค่ออมทรัพย์อย่างเดียวมันก็โอ้โห 10% ต่อปีนี่ก็โอ้โหเหลือเฟือแล้วใช่ไหมครับใช่ๆนะครับก็แต่พี่ก็แวบๆเหมือนกันว่าเนี่ยแม่พี่อ่ะตอนพี่เด็กๆนะครับก็แม่ก็ยังบอกว่า แม่เคยโดนตอนปี40เนี่ยแม่ก็ฝากไว้ได้ปันผลได้ออกดอกเบี้ยอะไรของเขานั่นแหละก็10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันจำได้ว่าแม่เคยพูดแม่ว่าแม่เคยพาไปธนาคารแล้วก็ต้องเสียภาษีด้วยเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะ 15% นะที่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยมั้งจำไม่ได้แล้วประมาณนี้แต่ดอกเบี้ยได้เยอะจริงละเอียดแม่พี่ลงรายละเอียดแต่ว่าแม่ก็ไม่เคยสอนว่าแบบเรื่องพวกนี้หรอกเหมือนกับมันเป็นเรื่องปกติสำหรับยุคนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติสำหรับยุคนั้นว่ามันไม่มีตัวเปรียบเทียบเบิร์ดคือมันยุคนั้นก็คือฝากก็ได้ 10% อยู่แล้วนึกออกไหมมันไม่ได้มีการเปรียบเทียบว่าจะทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแค่ฝากอย่างเดียวมันก็เหมือนเป็นแหล่งลงทุนช่องทางเดียวอะที่มันก็ดีอยู่แล้วประมาณนี้งั้นผมถามอะไรตรงนี้นิดนึงว่าอย่างเนี้ยตอนแรกพี่บอกว่าเคยได้ยินมาว่าคนเขาแนะนำให้โปะเพิ่มเดือนละอีก 10% เพิ่มเข้าไปอะใช่แล้วก็เราก็ลองมาไล่สูตรกันเนี้ยก็พบว่า
ถ้าดอกเบี้ยประมาณ 2% กว่าเนี่ยมันประหยัดไปประมาณ3ปีนะฮะไม่เยอะ30ปีหรือประมาณ27ปีทีนี้ให้ดูนะไม่ทีนี้จะถามคืออ้าวแต่กำลังจะถามพี่เนี่ยว่าในมุมมองพี่ที่ว่าจริงๆควรจะผ่อนให้มันยาวเอาไว้ก่อนใช่แต่เนี้ยมันกลายเป็นเหมือนมันขัดแย้งกันละว่าถ้าเราโปะอีก 10% เราจะผ่อนสั้นลงแต่ตอนแรกพี่บอกว่าจริงๆผ่อนยาวที่สุดอะดีกว่าก็เลยจะถามว่าจริงๆถ้าเป็นอันนี้พี่แนะนำเป็นทางเลือกสำหรับคนจะผ่อนบ้านใช่ไหมใช่พี่อาจจะไม่ได้ลงทุนหุ้นเก่งแต่ถ้าพี่ที่ลงทุนหุ้นอาจสมมติได้ 15-20% อย่างเงี้ยอาจจะเป็นลูกศิษย์ที่ยังไม่ได้เก่งเท่าพี่อย่างเงี้ยแนะนำยังไงว่าจริงๆหรือไม่ควรโปะ 10% หรอกผ่อนดีกว่าเอ๊ะผ่อนยาวๆดีกว่าเป็นคำถามที่ดีมากเบิร์ตครับคืออย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องการโปะบ้านเนี่ยนะพี่คิดว่ามีประเด็นอยู่ 3-4 ประเด็นเอาประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกนะครับที่เราเนี่ยจะต้องสนใจมันคืออัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยตัวนี้สำคัญมากๆถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ำปัจจุบันเนี้ยถ้าอยู่ในเรทสัก 2% บวกลบเนี่ยถือว่าต่ำมากเราจะค้นพบว่าถ้าเรานะครับมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแบบนี้นะครับการโปะเนี่ยจะช่วยลดเวลาเนี่ยน้อยมากอัตราดอกเบี้ยต่ำนะการโปะขึ้นไปจะ 10-20% แล้วแต่นะครับจะลดเวลาลงมาน้อยมากครับเรียกได้ว่าไม่คุ้มไม่คุ้มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรหาหรือว่าเรียนรู้ศึกษาช่องทางในการลงทุนให้มันอาจจะแบบเน้นความปลอดภัยมากขึ้นก็ได้อะไรแบบนี้นะครับให้มันถ้าเรามองมีช่องทางในการลงทุนให้มันได้ผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าสัก 5% ขึ้นไปเนี่ยแค่นี้ก็คุ้มกว่าแล้วแค่นี้ก็คุ้มกว่าแล้วแบบนั้นเนี่ยในช่วงสภาวะดอกเบี้ยต่ำๆแบบนี้เช่นดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ย 2.2% เนี่ยเอาง่ายๆนะเบิร์ตต่ำกว่าเงินเฟ้อด้วยซ้ำอย่างเงี้ยไม่ควรโปะไม่ควรโปะไม่ควรโปะเลยควรผ่อนให้ยาวที่สุดยาวที่สุดเท่าที่ยาวได้30-35ปีผ่อนไปเลยแล้วไม่ควรโปะเลยถ้าเราคือตอนนี้แหละดอกเบี้ยเงินฝากต่ำกว่าเงินเฟ้อใช่ไม่ควรโปะจะบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยเงินฝากเบิร์ดดอกเบี้ยเงินกู้ก็ต่ำกว่าเงินเฟ้อเออจริงด้วยพูดถึงแบบรีไฟแนนซ์ใช่ไหมฮะหรือไม่รีก็หรือไม่รีบางปีก็ต่ำกว่าด้วยไม่รีบางทีดอกเบี้ยมันไม่ต่ำมากมันไม่ต่ำมากคือเขาแบบเหมือนเขาก็ไม่ได้ลดให้เราเยอะอะเบิร์ดสุดท้ายพี่ว่ารีมันคุ้มสุดอะแต่คนทุกคนก็ควรจะรีนะเอางี้ดีกว่าใช่ไหมใช่ถูกต้องใช่ครับก็คือหนึ่งมีเรื่องดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยมันต่ำเนี่ยไม่ควรจะโปะเลยใช่ไหมใช่ไม่ควรโปะเลยไม่คุ้มมันไม่ค่อยคุ้มใช่ครับ ข้อสองนะข้อสองนะประเด็นที่สองนะครับคือประเด็นที่สองเนี่ยคือเรื่องของ เราเนี่ยสามารถมีช่องทางมีช่องทางเนี่ยในการลงทุนเนี่ยที่เราเขาเรียกไงดีที่เราเข้าใจการลงทุนนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับเราต้องเปรียบเทียบเอาเองนะเราต้องเปรียบเทียบเอาเองนะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะมีการอย่างนี้เบิร์ตเอาไปลงทุนในหุ้นในอสังหาในทองคำในคอนโดให้เช่าหรือคอนโดลงทุนซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเปรียบเทียบการลงทุนนั้นนะครับแล้วเปรียบเทียบย้อนกลับมาที่ดอกเบี้ยผ่อนบ้านย้อนกลับมาที่ดอกเบี้ยผ่อนบ้านว่าอัตราตรงนั้นน่ะที่เราสามารถทำได้แน่ๆทำได้ค่อนข้างแน่เนี่ยนะครับมันต่างกันไหมแน่นอนว่าถ้าวันนี้นะครับเราไม่สามารถมีช่องทางในการลงทุนนะครับที่โอเคเรามั่นใจว่าเราสามารถทำได้เรามีความรู้มากเพียงพอที่เราสามารถที่จะล็อก profit หรือว่าล็อกกำไรให้มันสูงๆได้นะครับก็การโปะนี่เนี่ยยังเป็นสิ่งจำเป็นนะเบิร์ดนึกออกไหมถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกว่าคือข้อแรกเนี่ยต้องดูอัตราดอกเบี้ยสำคัญมากมากถ้ายิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงเนี่ยการโปะจะมีประสิทธิภาพสูงมากมากจะมีประสิทธิภาพสูงมากมากครับในอดีตเนี่ยที่เขาเคยพูดกันว่าถ้าโปะแค่ 10% จะลดจำนวนปีที่ผ่อนน่ะลงครึ่งนึงเลยเบิร์ดครึ่งนึงเลยจาก30หรือ15ปีเลยอย่างเงี้ยหน้าโปะไปละ 10% เองมันหน้าโปะเพราะดอกเบี้ยในอดีตมัน 7% ไงเบิร์ดนี่ออกมา 6-7% เงี้ยนะดอกเบี้ยมันสูงนะครับเนี่ยพี่คำจิ้มเพิ่มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้คือดอกเบี้ย 6% นะแค่ 6% เองนะครับเนี่ยเราผ่อนเพิ่มขึ้นแค่ 10% เท่านั้นจาก30ปีเหลือแค่15ปี10% เพราะดอกเบี้ยมันสูงมากไง 6% แต่พอดอกเบี้ยมันกลายเป็น 2.2 ปุ๊บเนี่ยมัน
10% มันไม่ได้ช่วยเลยอ่ะเนี่ยจาก30เหลือ26อ่ะหายไป3ปี4ปีเองอ่ะมันแบบมันน้อยมากเลยมันไม่ควรจะพอร์ตไม่ควรจะโปะเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เนี่ย ข้อ2คือเราเลยควรจะที่จะต้องแบบเลือกผลตอบแทนที่เราเนี่ยสามารถนะครับที่จะลงทุนได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจริงๆนะครับถ้าหาไม่ได้ถ้าไม่รู้วิธีการลงทุนเนี่ยก็อาจจะลองศึกษาดูก่อนลองศึกษาเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้นะครับวิธีการลงทุนจริงๆเนี่ยพี่คิดว่าการโปะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่ก็ยังจำเป็นน่ะเพราะดีกว่าอะไรครับดีกว่าเงินสดๆเนี่ยมันกองไว้อยู่ในบัญชีออมทรัพย์จริงไหมอย่างน้อยเนี่ยให้ไปโปะหนี้ 2.2% ก็ยังดีกว่าผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝาก 0.5% จริงไหมครับอืมครับอืมนะครับ นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็นี่คือเป็นน่าจะเป็นเทคนิคนะคร่าวๆนะของการโปะหนี้ที่เราต้องรู้ครับ1คืออัตราดอกเบี้ยของตัวเงินกู้นี่แหละนะครับ2ก็คือความสามารถของเรานี่แหละในการที่จะลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆนะครับให้มันได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้นะครับแล้วก็ต้องทำได้ค่อนข้างแน่ด้วยต้องทำได้ค่อนข้างแน่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่แนะนำมาครับว่าเราควรจะต้องกระจายความเสี่ยงส่วนนึงนะครับแล้วก็ศึกษาวิธีหรือแนวทางการลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราบางคนพี่บอกนี้เบิร์ตบางคนอาจจะ เขาเรียกว่าไม่ได้เหมาะอันนี้พูดตรงนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะในการลงทุนในหุ้นเพียวๆก็ได้คือด้วยความที่แต่ละคนนะครับมันมีความแตกต่างกันมากๆนะครับบางคนอาจจะแบบ1ไม่มีเวลาเลย2พอศึกษาแล้วไม่ชอบนะนี่ออกมั้ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับไม่ชอบเนื้องานไม่ชอบความเสี่ยงกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกการลงทุนเนี่ยให้มันเหมาะกับตัวเราจริงๆนะครับประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวทางเราเนี่ยนะครับก็อาจจะพยายามมองหานะครับเขาเรียกว่าอะไรมองหาแอสเซทหรือว่ามองหาการลงทุนเนี่ยนะครับที่มันอาจจะหลากหลายมากขึ้นนะเพื่อตอบโจทย์เพื่อนๆมากขึ้นนะว่าเนี่ยถ้าฉันไม่ชอบหุ้นเลยฉันไม่ชอบลงทุนเลือกหุ้นเองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีการลงทุนแบบไหนที่เอ๊ะน่าจะพอเป็นแหล่งการลงทุนได้อีกบ้างนะอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับในอนาคตครับโอเคผมว่าตอนนี้ก็น่าจะได้หลักคิดไปหลายข้อเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องการผ่อนบ้านหลักๆ ก็คือ1ดูว่าดอกเบี้ยที่เรากำลังจะต้องผ่อนเนี่ยคือ1พยายามหาให้ได้ดอกเบี้ยที่ต่ำๆเข้าไว้ก็คือหาพวกโปรโมชั่นแล้วก็ใช้เงื่อนไขรีไฟแนนซ์ทุกๆหลัง3ปีก็รีไฟแนนซ์มันก็จะเป็นราคาโปรโมชั่นใหม่เรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ดอกเบี้ยถูกแล้วก็สองแล้วก็หลักในการเลือกอะไรต้องดูแนวโน้มอันดอกเบี้ยในอนาคตด้วยก็คือถ้าดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นอย่างช่วงเนี้ยโอกาสเป็นขาขึ้นก็สูงมากนะครับด้วยเงินเฟ้อด้วยอะไรด้วยเฟดประกาศออกมาก็เลือกเป็นฟิกซ์เรทนะครับก็คือมันจะคงที่เอาไว้มันจะไม่ปรับขึ้นถ้าทั้งโลกปรับขึ้นของเราก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องแต่ถ้าเราเลือกลอยตัวถ้าเขาขึ้นเราก็จะขึ้นไปด้วยนะครับหรือถ้าแบงค์ชาติขึ้นเราก็จะขึ้นไปด้วยอันนี้ก็เป็นความรู้พอขึ้นเราก็จะจ่ายงวดเท่าเดิมถูกไหมแต่ว่าไอ้ดอกเบี้ยเราอะจะเสียเยอะขึ้นแต่จะเป็นเงินต้นเราอะน้อยลงถูกต้องเลยครับคือคนไม่รู้จะรู้สึกแบบเอาจ่ายเท่าเดิมแต่เปล่านะเราได้มันเป็นของเราอะน้อยลงอะใช่แล้วก็ก็เน้นแบบยาวๆเข้าไว้นะครับเน้นยาวๆเข้าไว้แล้วก็ถ้าจะตัดสินใจว่าจะโปะเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยก็เนี่ยแหละดูว่าถ้าดอกเบี้ยน้อยโดยเฉพาะน้อยกว่าเงินเฟ้ออย่างเงี้ยต่ำกว่า 2% 3% อย่างเงี้ยก็โปะก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถึงแม้จะโปะปีละ 10% หรืออะไรก็ตามนะครับใช่สุดท้ายก็คือถ้าเรามีแหล่งเงินที่เอาไปวางตรงนั้นแล้วทำผลตอบแทนได้มากกว่า 2-3% ค่อนข้างแน่แล้วเราเข้าใจมันมากๆนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เอาเป็นว่าอย่างผมกับพี่ภาคก็ทำอ่ะนะครับก็ลงทุนกันเป็นหลักจริงๆอีกอันนึงที่พี่ภาคเคยพูดในคลิปก่อนหน้าที่ผมเพิ่มเติมให้ตรงนี้ก็คืออาจจะต้องดูด้วยว่ามีหนี้อะไรที่เราเสียดอกเยอะกว่าบ้านอยู่หรือเปล่านะครับสมมุติเป็นบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยก็ลืมเรื่องบ้านไปเลยควรจะไปโปะไอ้พวกนั้นใช่หมดให้สิ้นก่อนใช่เลยใช่ไอ้พวกนั้นคือมีเท่าไหร่คือควรรีบๆเลยใช่ไหมครับถ้าแบ
ซัดใช่บัตรเครดิตเป็นเลยบัตรกดเงินสดอะไรอย่างเงี้ยบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือถ้าลดเนี่ยจริงๆลดก็อยากซีเรียสเหมือนกันว่าคือเราควรจะต้องทุ่มความสามารถในการชำระอ่ะนะที่ลดก่อนนะเช่นคือมันอย่างที่บอกมันโปะไม่ได้นะครับมันเหมือนว่ามันโปะได้แต่มันไม่ค่อยได้ประโยชน์อ่ะมันก็เสียดอกเบี้ยเท่าเดิมอ่ะนะครับก็มันต้องโฟกัสก่อนว่าเราควรจะผ่อนรถเนี่ยให้สั้นที่สุดอ่ะ2ปี3ปีเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนะคืออันนี้คือก่อนซื้อนะถูกป่ะคือใช่ก่อนซื้อก่อนจะซื้อหาเงินไขให้สั้นที่สุดไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วแล้วเลือกผ่อนยาวไปแล้วแล้วไปรีบโปะให้จบไม่ใช่นะเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วนะไม่มีประโยชน์แล้วใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราโปะหมดเขาก็จะก็คิดดอกเบี้ยเท่าเดิมมันคิดดอกเบี้ยฟิกเลทไปแล้วไงโอเคโอเคเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนพี่พาดจะต้องเช็คเอาท์นะครับมาตอบคำถามกันดีกว่าดีดีดีภรรยาพี่พาดเดินคุ้มๆอยู่ข้างหลังแล้วน่าจะเก็บกระเป๋าแล้วใช่ๆเอาคำถามนี้ก่อนเลยแล้วกันผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับมาแบบสั้นๆเลยนะคนเกษียณเหมาะกับ VI ไหมน่าจะเป็นคนเกษียณแล้วเลยเนี่ยถามอย่างเงี้ยครับโอเคก็ส่วนตัวนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการลงทุนแบบ VI เนี่ยด้วยความที่เบิร์ดมันเน้นเขาเรียกว่าอะไรการลงทุนแบบ VI เป็นการเน้นความปลอดภัยนะเน้นความปลอดภัยเน้นการรักษาเงินต้นนะครับดังนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่มี mindset แบบนี้ที่เราต้องการแบบเน้นความปลอดภัยรักษาเงินต้นเงินเนี่ยงอกขึ้นอย่างสม่ำเสมอเงินเนี่ยงอกขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะตามผลประกอบการของบริษัทตามผลประกอบการของกิจการจริงๆนะครับดังนั้นพี่คิดว่าเหมาะมากนะครับนะพอยิ่งเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเบิร์ดโดยเนเจอร์โดยธรรมชาติเนี่ยเราควรจะต้องเขาเรียกว่าเราควรจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรเราควรจะต้องกลัวความเสี่ยงมากขึ้นนะจริงไหมเราควรต้องกลัวความเสี่ยงมากขึ้นนะครับไม่เหมือนตอนเราเด็กๆเนี้ยตอนเราเด็กๆพี่คิดว่ามันก็แหมเราโทษนะเรายังทำงานหากินอยู่ยังแอคทีฟอยู่ลงทุนเสี่ยงหน่อย แล้วเราจะเงินต้นหายบ้างเรายังหาใหม่ได้แต่เกษียณเนี่ยไม่ใช่ต้องเน้นรักษาเงินต้นมากๆใช่ไหมครับก็พี่ยังคิดว่า VI ก็ยังเหมาะครับกับทุกเพศทุกวัยครับที่มี mindset แบบนี้ครับคือแบบกลัวเงินต้นหายกลัวความเสี่ยงเนี่ยพี่ VI เหมาะสุดอยู่แล้วครับเพราะเน้นความปลอดภัยลูกศิษย์เนี่ยแชร์เพิ่มเติมว่าลูกศิษย์เนี่ยก็มีพี่ๆนะครับที่อายุ50ไปปลาย60กว่า70กว่าก็มีครับมีครับแล้วก็ work หมดครับ work หมดครับก็เพราะว่ามันปลอดภัยนั่นเองนะก็ใช่เหมาะนะครับมันก็มีผมใช้คำว่าอะไรดีเป็น success story อะไรป้าแอนเลยเนี่ยใช่ป่ะที่เมกาใช่ใช่ใช่ที่จะเล่าให้ฟังอายุเยอะๆใช่แล้วก็ประหยัดประหยัดแล้วก็ลงทุนใช่แล้วก็กลายเป็นรวยยันรวยเละเลยเสียชีวิตไปแล้วก็ยังแบบรวยไปเลยใช่ใช่แล้วเขาก็เป็นป้าแอนนี่ทำงานแค่เป็นแบบเหมือนประมาณเมดอะเฮาส์เมดอะไรเงี้ยแม่บ้านอะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยความที่ลงแต่ว่าไม่แต่คนละเคสกันคือป้าจะบอกป้าเมดไม่ใช่ป้าแอนเนี่ยลงทุนตั้งแต่สาวๆแล้วอ๋อเหรอโอเคใช่ซื้อหุ้นทุกเดือนซื้อหุ้นเองทุกเดือนเออประมาณนี้แล้วป้าแอนก็ไม่สนใจอะไรแบบซื้อกูซื้ออย่างเดียวประมาณนี้แล้วก็พอเกษียณปุ๊บเนี่ยรวยมากเออมีเงินแบบเป็นล้านเหรียญน่ะเออเรียกได้ว่าถ้าแบบพนักงานโทษนะแบบเหมือนหาเช้ากินข้าวอะไรเงี้ยแล้วมีเงินสดในหุ้นนะเป็นล้านเหรียญเนี่ยก็โหเรียกได้ว่ารวยมากแล้วอ่ะนี่หรอมั้ยโอเคคำถามต่อมานะครับถามว่าผมสงสัยเรื่องเงินปันผลครับถ้าเราลงทุนวันนี้ในราคา10บาทแล้วได้ปันผลปีละ 5% ผ่านไป1ปีราคาขึ้นเป็น20บาทถ้าราคามันเพิ่มขึ้นถ้าไม่ได้กดขายหุ้นปันผลที่เคยได้จะได้เพิ่มขึ้นตามมูลค่าไหมครับหรือได้ปันผลแต่เฉพาะเงินที่เราซื้อในรอบแรกโอเคพี่คิดว่าคำถามนี้อาจจะเข้าใจผิดอยู่เล็กน้อย
นะ เข้าใจผิดเล็กน้อยนะครับจะบอกว่าอย่างนี้เราบอกว่าเราซื้อหุ้น10บาทได้ปันผล 5% นะถ้าราคาหุ้นมันขึ้นจาก10บาทไปเป็น20บาทเราได้ปันผลเท่าไหร่นี่คือคำถามนะครับแต่คำตอบคือเงินปันผลฟังดีๆนะเงินปันผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นแต่มันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกิจการว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะมันอยู่ที่ต้นเหตุนะครับต้นเหตุคือปันผลเนี่ยมันถูกคิดจากกำไรครับเช่นบริษัทนะครับทำธุรกิจนะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรบริษัททำธุรกิจได้กำไรออกมาเท่านี้นะแล้วเขาจะจ่ายปันผลออกมาบางส่วนนะเราก็เอาตัวปันผลบางส่วนนั่นแหละกำไรบางส่วนนั่นแหละมาหารต่อหุ้นเท่ากันปรากฏว่าแล้วเราค่อยมาคำนวณสุดท้ายครับว่าอ๋อมันเป็น 5% ของราคาหุ้นในวันนี้มันเป็นปลายทางไม่ใช่ต้นทางนะครับดังนั้นถ้าราคาหุ้นมันขึ้นไป20บาทจาก10บาทเป็น20บาทเราต้องถามครับว่า ราคาหุ้นนั้นขึ้นเพราะอะไรถ้ามันขึ้นเพราะผลประกอบการมันดีขึ้นเท่าตัวดังนั้นมันก็มีแนวโน้มว่าบริษัทต้องจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นเท่าตัวจริงไหมฮะแปลว่า 5% มันอาจจะออกมา 5% เหมือนเดิมก็ได้ซึ่งเป็น 5% ของ20บาทละไม่ใช่ 5% ของ10บาทละนะครับแต่ถ้าราคาหุ้นนั้นขึ้นไป20บาทโดยไม่มีเหตุผลผลประกอบการของบริษัทก็เท่าเดิมปันผลจะลดลงฮะจาก 5% เหลือ 2.5% ของราคา20บาทครับแต่ถ้าเป็นกรณีหลังเนี่ยแต่เราก็ซื้อที่ราคา10บาทเราไม่ได้ซื้อที่ราคา20ใช่ดังนั้นถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเราก็ได้ 5% เหมือนเดิมแหละเพราะมันคิดจาก 5% ต่อเงินลงทุนเดิมมันขึ้นอยู่ว่าเราจะคิดจากอันไหนแค่นั้นเองเราจะคิดจากเงินปันผลเท่าเดิมจากเงินต้นที่เราซื้อตอน10บาทก็ 5% เท่าเดิมถ้าเราคิดจากเงินอะไรวะราคาหุ้นล่าสุดที่20บาทก็จะเหลือแค่ 2.5% คือไอ้ปันผลเนี่ยมาจากกำไรที่มันเหลือของบริษัทแล้วเขาไม่ได้ไปลงทุนอะไรละหรือเขาแบ่งมาซึ่งมันก็จะออกมาเป็นเงินปันผลต่อหุ้นเวลาเขาประกาศออกมาใช่ไหมครับว่าแบบใช่กี่สตางค์ต่อหุ้นอะไรเท่านี้สมมติเขาประกาศมาเสร็จเนี่ยเราก็เอาตัวเลขนั้นนะมาคูณที่ว่าเรามีกี่หุ้นใช่เออเราสมมติมี 10,000 หุ้นอะไรเงี้ยเราก็จะได้เงินปันผลเท่านั้นก็คือ 10,000 คูณ10สตางค์เนี่ยสมมติทีนี้ถ้าเกิดกำไรเขาเท่าเดิมในปีต่อมาแต่ถึงราคาเขาขึ้นไปมันเงินปันผลต่อหุ้นมันก็จะ10สตางค์ประมาณเดิมเนี่ยแหละถูกต้องแล้วเราก็ถือหุ้นเท่าเดิมเราก็ได้เงินปันผลเท่าเดิมประมาณเท่าเดิมครับกำไรเขามากขึ้นเขาปันออกมามากขึ้นไอ้เงินต่อปันผลต่อหุ้นจาก10สตางค์อาจจะเป็น15สตางค์เงี้ยก็มาคูณของเรามันก็จะเยอะขึ้นใช่ใช่ไหมครับครับใช่ครับโอเคทำไมพี่ทำตาแบบมันมีใครเรียกไม่มีอ๋อคำถามเกี่ยวกับปันผลต่อเลยแล้วกันนะเขาถามว่าเอาสั้นๆแล้วกันคือประมาณว่าเอาเต็มๆดีกว่าผมสนใจในหุ้นและเพิ่งเริ่มลงทุนจึงอยากทราบข้อมูลว่าการปันผลของหุ้นแต่ละตัวเงินปันผลที่ได้จะเข้าไปอยู่ในพอร์ตหรือจะเข้าไปอยู่ในบัญชีธนาคารอันนี้บัญชีธนาคารครับบัญชีธนาคารนะครับแต่บางเจ้าก็ให้มาเป็นเช็คนะแต่ว่าเราเลือกได้อะเบิร์ดจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ทำเขาเรียกว่า e-dividend น่ะถ้าเราไม่ทำ e-dividend น่ะมันจะจ่ายมาเป็นเช็คอ๋ออ่ะแต่เราสามารถทำ e-dividend ได้แล้วจ่ายมาเข้าบัญชีออมทรัพย์เลยครับเราต้องติดต่อใครโบรกเกอร์ใช่ครับครับตั้งแต่ตอนสมัครเลยพอสมัครโบรกเกอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขอทำ e-dividend เลยครับแล้วก็มีคำถามต่อมาคือและปกติจากวันที่ขึ้น XD กี่วันถึงจะได้เงินปันผลขอบคุณสำหรับความรู้สนใจและอยากลงทุนในหุ้นจากการดูช่องนี้เลยครับก็แล้วแต่นะโดยปกติเนี่ยก็ไม่เกิน1เดือนอะประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมฮะใช่แต่จริงๆมันก็เวลาเขาประกาศเขาก็จะบอกป่ะว่าจ่ายวันไหนใช่ใช่เดือนหนึ่งบวกลบอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ประภาส
้องไปเช็คเอาท์ละเงินปันผลหักภาษีณที่จ่ายแล้วยื่นภาษีให้สัมภากรไหมครับแล้วตัวเอกสารเงินปันผลต้องเก็บไว้ไหมโอเคนะก็เรื่องเงินปันผลที่มีการหักณที่จ่ายนะฮะหักภาษีณที่จ่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องยื่นก็ได้หมายถึงว่าไม่ต้องเอารายได้ปันผลเนี่ยไปรวมนะในการยื่นภาษีก็ได้นะครับเป็นออปชันนะแต่ถ้าเรายื่นนะถ้าเรายื่นเนี่ยถ้าเรามีอัตราภาษีไม่เกิน 25% ไม่เกิน 25% นะครับสามารถนำไปรวมยื่นได้ขอภาษีคืนได้ด้วยครับแล้วเอกสารเอกสารเงินปันผลต้องเก็บไว้ไหมก็เก็บถ้าเราจะยื่นถ้าเราจะยื่นภาษีนะครับก็ต้องเก็บไว้นะเผื่อตรวจสอบครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีให้ดาวน์โหลดในเว็บอ่ะใช่ครับแต่ยังบอกว่าถ้าเราไม่ยื่นไม่ต้องเก็บก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมก็เดี๋ยวนี้ไม่เก็บเป็นเอกสารละก็คือใช้เป็นไฟล์เพราะว่าเวลาดาวน์โหลดมันจะมีแบบเอาเข้าไปยื่นในออนไลน์ได้เลยของเว็บสัมภากรกับแบบเป็น Excel ก็มีหรือออกมาเป็นแบบเป็นสลิปเป็นปึกๆๆเป็นแบบ PDF ยาวๆอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันใช้แทนกับเอกกระดาษได้นะฮะใช่ครับใช่เลยครับประมาณนั้นครับอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีหัวข้อที่อยากจะแนะนำนะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนที่ไม่ใช่หุ้นบ้างละกันนะครับหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการบริหารจัดการอะไรพวกนี้ก็ลองเสนอหัวข้อกันมาได้นะเผื่อถ้ามีคนสนใจเยอะๆเราก็จะได้เอามาทำกันนะครับเพราะว่าหลายเรื่องเรานึกว่าเรารู้นะแต่จริงๆเรารู้แบบคิดไปเองหรือเข้าใจผิดแล้วก็หลายอย่างพอเป็นเรื่องการเงินเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นข้อผูกมัดระยะยาวอะเราก็จะเสียโอกาสไปนานเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ให้พี่พาดไปชมนกชมไม้ดำน้ำที่ภูเก็ตต่อก่อน กินกุ้งยินอะไรอ่ะโอเควันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พาดครับผมครับสวัสดีครับ